มาว่ากันด้วยเรื่องกิเลสของมนุษย์ดีกว่าแล้วก็ต้องมีกระตังด้วยนะไม่ใช่มีกิเลสอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีตังด้วยก็ปกตินะปกติเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็จะเอาทะเบียนเลขสวยๆมาประมวลหากระตังเข้ากองทุนแต่ละล็อตมี200อะไรก็มีอะไรอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะแต่เมื่อวานเป็นครั้งแรกที่กรมการขนส่งทางบกcreate ค่ะใส่ความพิเศษที่เหนือกว่าความพิเศษเข้าไปในเลขทะเบียนรถที่มันสวยๆใช่เป็นข้อความที่มันเป็นสิริมงคลตัวอย่างเช่นรวย9999อย่างเช่นรวย8888ดังนี้เป็นต้นเป็นทะเบียนรถพิเศษที่เหนือกว่าความพิเศษปกติมาประมูลเพื่อล้วงเงินในกระเป๋าของคนที่พร้อมจ่ายอ่ะเงินเหลือเอาคนเงินเหลือๆแล้วกันมากขึ้นนะโอเคเมื่อวานเข้าใจว่าประมูลไม่หมดระบบขัดข้องใช่ไหมใช่ค่ะเห็นว่ายังประมูลไม่หมดนะคะที่กำหนดไว้84 เลขหมายนะคะแต่มีประมูลจริงประมาณ82 เลขหมายแต่ประมูลไปจริงๆเนี่ยเห็นบอกประมาณสัก63 เลขหมายแล้วระบบขัดข้องแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะก็น่าจะไปประมูลอีกทีวันศุกร์ที่22เมษายนต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่คุณจิรุวิสารจิตค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าประมูลรอบนี้ตั้งเป้าไว้ตัวเลขเท่าไหร่แต่เห็นว่าเมื่อวานตัวเลขวิ่งไป282แล้วยังวิ่งต่อหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณจิรุธวิสารจิตค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นวันแรกมีการประมูลแผ่นท้ายทะเบียนที่มีลักษณะพิเศษอย่างที่บอกกันไปทะเบียนรถก่อนหน้านี้จะเป็นแค่บวกอักษรและมีตัวเลขมันอาจจะไม่ได้มีความหมายเสียทีเดียวแต่รอบนี้มันเป็นคำที่มันเป็นสิริมงคลแล้วมาเจอเลขสิริมงคลอย่างรวย9999อย่างเงี้ยหรือจะเฮง1อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นการประมูลนะคะลักษณะพิเศษค่ะไปกันที่คุณจิรุธวิสารจิตค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชนะครับสวัสดีคุณนวรัตน์ครับครับครับคุณมังด้วยครับครับครับคุณจิรุธครับเมื่อวานเอาป้ายทะเบียนรถพิเศษออกมาประมวลรวมทั้งสิ้น84ป้ายด้วยกันใช่ไหมฮะต้องเรียกว่ายอดใหญ่ยอดใหญ่เราออก84ครับแต่ว่าจะประมูลจริงๆเป็น82เนื่องจากอีก2เลขเนี่ยไม่มีผู้มาวางเงินหลักประกันแล้วก็มาลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าครับก็เลยทั้งหมดก็เหลือ82เห็นว่าเมื่อวานประมูลไม่ครบใช่ไหมครับระบบมันขัดข้องหรืออย่างไรใช่ครับประมูลไป63หมายเลขเหลืออีก19ครับกำลังค้างคำว่ามักแตกอยู่ครับมักแตกมีคนประมูลอยู่2,280,000นะครับแล้วก็ระบบแฮงค์ครับระบบต้องขออภัยท่านที่เข้าร่วมประมูลด้วยครับแล้วก็เราจะเลื่อนต่อไปประมูลอีกทีวันที่22เมษายนครับครับครับมันค้างที่มัก8กรุงเทพมหานครมัก8กรุงเทพมหานครซึ่งไอ้ขณะที่ระบบมันค้างแล้วก็ต้องหยุดกลางคันนั้นราคามันไล่ทะลุขึ้นไปที่2,280,000แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นราคาประมูลทางอินเทอร์เน็ตสายมากครับแล้วก็เราก็ประสานท่านก็ยืนยันว่าจะใช้ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นในการประมูลซ่อมแซมครั้งต่อไปเลยครับโอเคครั้งหน้าก็มาต่อเนี่ยที่ราคาเนี้ย2,200,00063ป้ายที่ประมูลกันไปนั้นน่ะนะครับราคาสูงสุดป้ายไหนอะไรอย่างไรครับครับราคาสูงสุดนะครับ55หมายเลขครับได้แก่รวย9999ครับราคา18,560,000บาทนะครับโอ้โหไป9999ครับครับนะครับอันดับ2ครับอันดับ2เศรษฐีครับเศรษฐี1เศรษฐี1เศรษฐี1 15,400,000 บาทครับ15,400,000 บาทอันดับ3ได้แก่สวย1ครับอันนี้สวย1ต่างแต่ว่าคนประมูลเป็นผู้ชายนะครับอาจจะเอาไปประมูลให้กับภรรยาก็ได้นะครับสวย1สวย1 13,000,000ทุ่นต้วนครับด้วยความเคารพท่านอธิบดีด้วยความเคารพสื่อถึงทีมงานไม่ต้องขึ้นเพจแล้วนะฮะเพจที่เราทำมันมีข้อมูลไม่ตรงกันกับของทางท่านอธิบดีนะฮะไม่ต้องแล้วนะฮะโทษอีกครั้งนะครับท่านอธิบดีฮะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคือรวย9999จบที่18,560,000บาทครับอันดับสองเศรษฐีหนึ่งครับจบที่เท่าไหร่ฮะ15,400,000ครับ15,400,000โอเคอันดับสามครับอันดับ3สวย1ครับสวยสวย1 13ล้านเลยเหรอคะ13ล้านบาทครับสวย1ครับ13ล้านบาททุ่นๆเหรอฮะครับ13ล้านทุ่นๆครับคนที่ประมูลก็คือ
คนที่ประมูลได้เป็นผู้ชายใช่ไหมชายน่าจะผมไม่รู้ทราบเหมือนกันครับอาจจะประมูลให้ภรรยาท่านก็ได้ครับแล้วแต่เดี๋ยวไปถามอันดับ4อันดับ4อันดับ4เลขไหนคะอันดับ4เนี่ยเศรษฐี8ครับเศรษฐี8ครับครับ8เป็นเลขเด็กกลางการค้าเจริญรุ่งเรืองนะครับก็กดก็ชอบราคาเท่าไหร่คะสิ้นสุดที่เท่าไหร่12,680,000ครับ12,680,000โอ้โหไม่น้อยอันดับ5ครับอันดับ5อันดับ5รวย888รวย888รวย888ครับ11,100,000 บาทครับ11,100,000 บาทนะครับด้วยความเคารพอันดับ5รวย84ตัวใช่ไหมฮะ84ตัวถูกต้องครับโอเค11,100,000 บาทเอาเป็นว่า63ป้ายที่ประมูลสำเร็จเมื่อวานเนี่ยนะฮะได้เงินไปเท่าไหร่ฮะได้เงินเท่าไหร่คะเมื่อวานนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยได้เงินไปทั้งสิ้นนะครับ282,170,000 บาทครับ172,000 บาท282 ล้านก็ยังเหลืออีก19ตัวที่จะเลื่อนไปประมูลวันที่22ก็น่าจะได้อีกต้องมีอีกสัก20-30 ล้านนะครับ20-30 ล้านทะลุ300ล้าน300ล้านแน่นอนครับครับที่คุณจิรุธถามที่จริงเถอะเป้ามั้ยคนไทยมันรวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผมก็ไม่ทราบจริงผมให้สัมภาษณ์พี่ดนัยวันก่อนผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเยอะขนาดนี้มีคนลงทะเบียนทั้งสิ้นนะครับคุณดนัยครับเท่าไหร่คะ595ราย595รายที่ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับเป็นการประมูลด้วยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับประมูลทางบ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย308เป็นการประมูลด้วยวาจาเข้ามาที่ห้องประมูลเนี่ย287รายครับเรียกว่าคนที่พร้อมจ่ายตังค์แล้วกัน595รายใช่ไหมลงทะเบียนมาแล้วทุกคนเนี่ยเพื่ออยู่ดีๆก็เดินมาประมูลนะครับต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้ามีการวางหลักทรัพย์แต่ละหมายเลขนะครับ 30% นะครับวางหลักทรัพย์ถึงจะมีสิทธิ์ยกเลขประมูลได้ก็แสดงว่าตั้งใจจะมาประมูลจริงครับจะผมยกตัวอย่างพี่ทนายครับครับสำหรับพี่ทนายถามถึงว่าเรื่องชื่อเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยมีนะครับครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีบางคนเนี่ยเขาคงคิดว่าราคาคงไม่สูงชื่อสมมติว่ามีทะเลคำว่าทะเลหนึ่งทะเลทะเลหนึ่งทะเลอาจจะเป็นป้ายชื่อก็ได้หรือจะคนชอบทะเลก็ได้นะครับค่ะ4,500,000 บาทครับโอ้โหสี่ล้านห้าแสนบาทครับคำว่าทะเลเนี่ยนะครับทะเลหนึ่งเนี่ยนะทะเลหนึ่งทะเลหนึ่งธรรมดาดูอาจจะธรรมดานะแต่ไม่รู้ว่ามีทะลุสี่ล้านห้าอือคนไทยนี่สุดยอดนะคนไทยนี่สุดยอดจริงๆเนี่ยมีเลิศด้วยเลิศเนี่ยนะครับเลิศคุณเลิศเนี่ยนะครับเป็นเลิศเนี่ยนะครับเลิศเป็นเลิศเก้าเนี่ยนะครับ4,770,000 บาทโอ้ยเลิศเก้าเก้าเป็นคำพ้องที่เป็นชื่อคนก็ได้ครับคุณเลิศเนี่ยนะครับแล้วความหมายก็ดีหรือความหมายก็ดีว่าที่สุดอะเลิศเนี่ยนะเหลือเชื่อเหลือเชื่อครับครับเหลือเชื่อจริงๆนี่คนไทยมิงกระตังนะเนี่ยคนไทยไม่ได้จนเลยนะเนี่ยคนไทยชอบเลขชอบคำที่เป็นมงคลครับใช่แล้วไปเสริมเท่าที่ดูนะครับครับชอบอย่างเดียวไม่พอต้องมีกระตังด้วยนะแม่แล้วตังต้องเหลือๆด้วยนะ500กว่าคนนี่ตายแล้วรู้สึกว่าจะยกตัวอย่างคำนึงนะครับครับคำว่าปราดเนี่ยนะครับนักปราดเนี่ยนะครับปราดค่ะปราดเนี่ยนะครับปราดทะยะกลันเนี่ยนะครับยักษ์กลันปราดแปลว่านักปราด1อย่างเงี้ยนะครับ2,820,000 บาท2,820,000 บาทปราด1เนี่ยนะเหมือนเป็นชื่อทั่วไปบางคนเสนอมาเกิน2คนแล้วก็ออกได้ปรากฏก็มีคนสนใจเป็น10คนนะครับประมูลแข่งกันครับอ๋อ10คนก็ไม่น้อยแหละได้มา208ต้องใช้ชื่อพี่ดนัยเนี่ยอาจจะชอนเสนอเราเอาออกประมูลให้เนี่ยนะครับดันนายดันนายหนึ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับดันนายเนี่ยมาประมูลเนี่ยนะครับเต็มไปหมดนะครับครับนี่เดี๋ยวท่านอธิบดีถ้าผมอยากจะประมูลหมาแก่หนึ่งเนี่ยจะมีคนแข่งกับผมไหมเนี่ยไม่ได้นะต้องมีคู่แข่งหนึ่งคนถึงจะประมูลได้คนเดียวเสนอไม่ได้อ้าวไม่มีใครแข่งด้วยผมก็เตรียมหน้ามาผมก็เตรียมหน้ามาราคาเบื้องต้นก็ต้องก็ราคาขั้นต่ำก็800,000นะครับอ๋อขั้นต่ำ800,000แล้วคะ800,000ประมูลอย่างน้อยที่สุดมีคนแข่ง2คนก็820,000ครับครับอ๋ออ่ะเอาไม้หมาแก่1 820,000ราคาเริ่มต้นจะอย่างไรก็ต้อง800,000เหรอ800,000ครับแล้วก็เคาะ1บิดแล้วเคาะ1บิดใช่มั้ย 820,000 ถ้า1บิดก็ 820,000 เคาะ1บิดไงเพราะต้องมีคู่แข่งก็มีนะครับเมื่อวานนี้มีชื่อ
มีชื่อคุณภาสกรภาสกรหนึ่งอ๋อเหรอคะราคาเท่าไหร่คะก็ประมูลยกอยู่3ครั้งเสร็จนะครับ 840,000 บาทอย่างเงี้ย2เบ็ด840,000ภาสกร1 840,000ภาสกรครับม้าแก่1เดี๋ยวลองดูจะมีใครเสนอม้าแก่1นี่ถ้าติดท้ายรถนี่เท่มากเลยคุณจิรุธโอ้ครับมีคนอยากได้เหมือนกันนะมีคนบอกอย่างงี้ม้าแก่199ด้วยความเคารพนะถ้าเอาป้ายม้าแก่1ติดรถนะยิงไม่ผิดตัวแน่รับรองครับเรื่องนี้ต้องให้เครดิตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักดิ์สยามนะครับท่านคนครีเอทแล้วก็เรียกผมไปแล้วบอกว่าท่านให้นักนโยบายและคำแนะนำว่ากรมน่าจะคำลักษณะนี้เอาออกประมูลเพราะว่าหลายประเทศเขาทำกันนะครับลองไปคิดดูซิว่ามันจะทำได้ขนาดไหนกฎหมายมันรองรับยังไงเราก็ไปดำเนินการต่อครับก็เกินความคาดหมายครับว่าได้รับความนิยมสูงจริงๆครับเดิมตั้งเป้าไว้ประมาณ100ล้านใช่ไหมคะนี่ทะลุไปน่าจะเกิน300แน่นอนนะคะเพราะมีอีก19เลขที่ค้างเกิน300ครับเกิน300แน่นอนครับรอบหน้าวันไหนคะ19เลขหมายแล้วมีเลขอื่นมาผสมที่จะประมูลเพิ่มไหมคะเห็นว่าเดี๋ยวอาจจะถ้ามีความสนใจมากจะเป็นเดือนถัดไปครับเดือนถัดไปแล้วก็พยายามรวบรวมความเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็ความสนใจของประชาชนถ้ามันมีความสนใจมากเราก็จะออกปูดครับค่ะศุกร์ที่22ที่บอกจะมีประมูลที่ค้างต่อยังไม่ยืนยันใช่ไหมคะยืนยันครับยืนยันครับการประมูลต่อวันที่22ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปอ๋อศุกร์ที่22เมษายนอีก19เลขมัด8 19หมายเลขครับทั้งหมดเหลืออยู่19หมายเลขครับมัด8รอเลยนะคะที่จะรอยื่นจะรอที่จะเคาะนะคะมัด8อ้าวแล้วครับขอบคุณมากครับคุณจิรุธครับขอบคุณค่ะที่บดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ทนายครับครับขอรับนะครับครับผมอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณจิรุธพิสารจิตก็ยิ้มออกแล้วตอนแรกตั้งเป้าไว้ประมาณ100ล้านไม่มั่นใจจะได้ไม่ได้แต่ตอนนี้ทะลุไปแล้วนะคะ63เลขหมาย282ล้านเศษค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอารมณ์คนไทยดีรวยรวยอารมณ์ดีขึ้นไหมครับคลายเครียดให้แล้วนะครับมาแกนหนึ่งไปประมูลได้นะคะเดี๋ยวไปเสนอได้นะคะรอบหน้าเตรียมเงินไว้สัก 800,000 ก็ดี 800,000 อาจจะไม่พอประธานโทษติดเข้าไปยิงไม่ผิดตัวแน่เลยยิงไม่ผิดตัวเลยจริงเหรอ